เลยเกียดได้ได้มาเลยเกียดอ่ะไม่เป็นไรแล้วคงคงไม่หน่อยมาวิ่งกันเถอะมาวิ่งกันเถอะฝากเลิศเกินอะไรไปเลย3 2 1ไปญี่ปุ่นนะค่ะทริปญี่ปุ่นค่ะเป็นไงบ้างครับนี่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับพี่โอทริปญี่ปุ่นนะครับทริปญี่ปุ่นดีครับสนุกครับไปพักผ่อนเนาะหรือไปทำงานด้วยไปพักผ่อนครับแล้วก็ไปเจอแบบศิลปินต่างๆเดี๋ยวนี้เราเป็นสายศิลปินอะไรไปแล้วเนาะเป็นแบบว่าสังคมนี้ละผมไม่ได้สายศิลปินคือแค่รู้จักเขาเฉยๆครับครับไปตีซีเขาอยากรู้จักเขาหรือจะมีอันใหม่อีกหรอจะเขาแลนด์อีกหรืออะไรตอนนี้ยังไม่มีครับอนาคตไม่แน่ใช่ครับเอาอันเก่าก่อนส่วนมากก็จะเป็นอะไรศิลปินเกี่ยวกับการอาร์ตหรือว่าครับมึงเป็นไรวะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูมึงโอเคเนาะอาจารย์อยู่ไหนอยู่อันยังไงปิ๊งมึงดึงปั้งเลยตกใจทำยังไงศิลปินที่เราไปหาคือเขาเป็นเกี่ยวกับงานอาร์ตหรือส่วนใหญ่เป็นงานอาร์ตครับพวกว่าศิลปะพวกแบบว่าของเล่นนะครับที่เป็นงานอาร์ตต่างๆอาร์ตทอยพี่โอไปเรียกพี่โอไปสูงสิงกับเราพี่ๆศิลปินเขาได้ไงแบบไปเจอไปสูงสิงกับเขานี่ก็คือเหมือนแบบเริ่มจากแบบรู้จักก่อนครับแบบไปกินข้าวก่อนค่อยๆตะล่อมค่อยๆตีซีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นแนวตีซีไปครับค่อยๆเนียนคือเราชอบด้วยครับด้วยพื้นฐานที่เราชอบด้วยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบบเหมือนชอบอะไรที่เหมือนกันอะไรเงี้ยพวกอาร์ตทอยแล้วพอไปครั้งนี้ได้อินสปิเรชันกลับมายังไงบ้างที่สุดว่าอยากจะทำรุ่นโอ้โหก็คือได้ไปแบบว่าที่เขาผลิตเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปโรงงานเขาไปที่เขาเก็บของอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูแบบพวกงานของเขาในตั้งแต่ยุคแรกๆถึงยุคนี้อะไรเงี้ยมีคิดจะทำเป็นของตัวเองไหมพี่โอเป็นแบบอาร์ทอยเราแบบคิดนะครับคิดครับคิดอยู่ครับอันนั้นแสดงว่าอาจจะได้เห็นใช่ครับตอนนี้ดูลาบูบูมาเร็วไปก่อนดูไม่ได้นะเพราะมันแพงมากเลยครับใช่ครับแพงนิดนึงรู้สึกไงตกใจกับราคาที่มันขึ้นเร็วขนาดนี้มาตกใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเวอร์ขนาดนี้เพราะว่าจริงๆราคามันแค่เริ่มต้นแค่ 4,500 เออทำเยอะไหมเราทำเยอะไหมหรือเราทำน้อยทำมา50ตัวเองครับโอ้มีไว้กี่ตัวพี่โอ้มีไว้กี่ตัวที่ผมเก็บเก่งกำไรใช่ไหมครับเฮ้ยตอนนี้เก็บไว้เป็นแบบคอลเลกชันเป็นอะไรคือใช้แค่นี้ได้เลยเหรอไม่ได้ครับก็คือขายไปหมดแล้วมันไม่มีครับไม่อยู่กับตัวก็น้อยมากครับมีอยู่แค่ 2-3 ตัวตอนแรกโอ้คิดว่าตอนที่เปิดประมูลมาคิดว่าเอาเท่าไหร่แล้วหยุดเอาแค่สวยๆทองคำโอ้โหตอนทับประมูลนะครับตอนประมูลไปทำบุญคิดว่าแค่ได้สัก 200,000 นี่ 300,000 นี่ก็เยอะมากครับสำหรับของเล่นชิ้นนึงแต่นี้คือไปเยอะเลยครับไปไกลเกินเลยตอนที่ประมูลตอนนั้น 500,000 บาทครับก็เอาไปช่วยน้องๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมอันนี้คือรายได้ทั้งหมดพี่โอเอาไปทำการกุศลเลยให้หมดเลยครับก็คือทางคนที่ประมูลก็คือโอนให้กับที่มูลนิธิเลยมูลนิธิก็ออกใบให้เลยเห็นว่าจันจิประมูลก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ครับเขาไปเมนว่าโอ้ก็ไม่มองคอมเมนต์เขาเลยคือต้องบอกว่าเรามือใหม่หัดประมูลครับแล้วเรามองไม่ทันครับไม่รู้ใครเป็นใครขึ้นมาใช่แต่ว่าไม่เป็นการประมูลแบบไม่มีล็อบบี้ใดๆทั้งสิ้นไม่มีครับก็คือยุติธรรมก็คือแบบตรงๆเลยบางทีเขาก็บอกว่ารีบไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันเหมือนกระแสมันดีอยู่นี้ครับแต่ผมบอกก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคือเราแบบอยากทำก็ทำเลยเขาไม่ได้รับการตอบรับมีเราคิดอยากจะทำเพิ่มไหมหรือว่ามีสต็อกใหม่หรือว่าอยากจะผลิตอีกสักพันตัวแต่มันไม่ได้ฮะทำไมอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าของพวกนี้มันเป็นแบบทำมาจำนวนแค่นี้เขาก็จะทำแค่นี้จริงๆครับเขาก็จะไม่ได้แบบว่าทำเพิ่มนะอะไรเงี้ยเห็นมันขายดีอะไรเงี้ยไม่ได้จำกัดถ้าอย่างในอนาคตที่ต้องทำรุ่นต่อไปที่ไปดูมาแล้วว่าจะเอาสักเท่าไหร่ที่แบบว่าเป็นขายอย่างofficial เลยเป็นทางแต่ผมชอบทําน้อยๆครับหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสให้ทําก็อยากทําให้มันน้อยๆเพราะว่ามันเหมือนมันจะแบบ exclusive กว่าถ้าทําเยอะแบบจะเฟ้อเหรอตัวเดี๋ยวคนจะคิดว่าเดี๋ยวทุกคนมีเกลือนถ้าไม่งั้นถ้าโอทําน้อยๆโอมีแนะนําให้คนที่เขาสะสมแนวนี้ว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการกดยังไงให้ทันเตรียมใจโอ้โหก็จริงๆผมเป็นคนกดไม่ทันตลอดเลยครับแต่คือผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีคือแบบว่าคือเขาต้องลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็คอยดูในเว็บเขาบางทีสังเกตคนอื่นบางทีตื่นมา6 โมงเช้ามากดอะไรอย่างเงี้ยครับ 5:00 อะไรเงี้ยครับเขาจะแล้ว
ล้วแต่เจ้าว่าเขาเปิดประมูลกี่โมงอะไรพี่ใครแบบว่าสนิทกับเราแล้วแบบฝากให้เราประมูลของเราเองว่าซื้อของเราเองไว้ก่อนส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมีแมทโยไม่มีครับเพราะว่าเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้ได้เท่าที่แบบโควต้าของเราก็มีจำกัดโควต้าของเรามันมีจำกัดมันให้ทุกคนไม่ได้อะไรเงี้ยคิดญี่ปุ่นแหละคุณแซวว่าเราต้องไปแบบว่ากลับมาที่นี่ครับใช่ตอนนี้จะไปรอบนึงไปที่สุวรรณภูมิแล้วกลับไปเหมือนติดตมอติดกับนี่ก็อ๋อก็ช่วยครับก็พยายามช่วยเขาถ่ายยากมั้ยยากมั้ยเพราะเขาเป็นดาวติ๊กต็อกเขาต้องมีหลายมุมแล้วมุมต้องได้อารมณ์ยอมรับว่ายากทำไมอ่ะมันการถ่ายรูปมันไม่ได้ง่ายอ่ะพี่คิดแต่ที่พี่โอ๊คเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนี่เรื่องกล้องเครื่องอะไรต่างๆชอบให้เขาถ่ายออกมากกว่าเป็นยังไงบ้างเขาความที่เขาต้องการในหลายมุมมันยังไงบ้างโหมันก็กล้องก็ต้องแบบวางแบบนี้ต้องระยะต้องเท่านี้ต้องงัดแบบนี้นะไม่งัดไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไกลไปก็ไม่ดีไกลไปก็ไม่ดีซ้ายไปก็ไม่เวิร์กขวาไปก็ไม่ได้อยู่ถ้าเหลือที่ข้างบนมากไม่ดีเหลือข้างล่างมากไม่ได้นี่อยากเห็นรูปกันแล้วนะว่ามันเป็นยังไงไอ้ที่มันมีองค์ประกอบเยอะขนาดนี้ไม่มีอะไรเลยมีรูปเขาเองเดียวอันนี้คือเป็นลักษณะของการบ่นหรือปดทุกข์เล่าอะไรเล่าให้ฟังนะมันถ่ายยากมันต้องใช้สกิลมีจิ๊กไหมเป็นยังไงพี่ก็แบบเวลาถ่ายให้ปุ๊บเขามีจิ๊กไหมแบบอย่างเงี้ยมีตลอดแล้วเราทำไงผมถ่ายไม่ดีแล้วเราทำไงพี่โอไม่ได้ถ่ายใหม่เลยหรือยังไงผมก็พยายามแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้รูปที่ถ่ายผมพยายามนะกดหมดแล้วแล้วก็มุมตามที่เขาเนี่ยเขาไม่ใช้แต่โอ้คือบอกว่าเขาสวยทุกมุมอยู่แล้วทำไมมันถึงไม่ถูกใจเขามันมีมุมที่ต้องมันต้องเป็นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยมุมเฉพาะใช่เขาจะพูดว่าไงคือเขาจะมีที่มุมของเขาหรือว่าปริมาตรของเขาในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เคยศึกษาไหมถึงท่านแบบไปเอาแบบเรียนถ่ายภาพจริงจังเลยสวยของเรากับสวยของเขาต้องแบบไหนมันจะต้องแบบไหนเฟรมไหนอะไรเงี้ยผมเอาเห็นว่ามีครบมีอะไรแค่นั้นก็พอแล้วแล้วเขาเห็นเหมือนเราไหมไม่เหมือนแต่ต้องยอมรับเขาถ่ายสวยแล้วกับเราที่ญี่ปุ่นมันมีผลเราสองคนเวลาถ่ายแล้วแบบไม่ได้สักทีไปเหอะมีเพราะร้อนมากเจ้าคลิปนี้คือร้อนเลยสู้อากาศสุดๆครับไม่เคยไปญี่ปุ่นตอนร้อนเลยได้นับไหมครับที่มีกดไปกี่รูปอะไรล่ะกดไปกี่รูปถ่ายให้จริงๆไปโอ้โหเยอะครับเป็นหมื่นได้ใช้กี่รูปได้ใช้กี่รูปไม่กี่รูป10รูปใช้ใช้ที่แรกสีก็คือฟิล์มโอไหมคะอันไหนครับถ้าลงไอจีจริงๆคือฟิล์มโอไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยฟิล์มมือเขาล้วนๆครั้งหน้าถ้าต้องไปด้วยกันอีกมันจะต้องเตรียมสกิลในการถ่ายรูปเตรียมตากล้องไปเลยแม้ก็คือไปส่วนตัวเขาไปเลยเราไปนั่งรอเลยครับพี่ผมไปเดินเล่นเพราะหลายคู่แก้ปัญหาด้วยการใช้ตากล้องจ้าตากล้องไปเลยจบใช่แพงนิดนึงแต่ผมว่าอยู่จบให้อยู่กับเขาอยู่กับเขาไปเลยสบายใจแล้วด้วยสบายใจแล้วทีนี้เขาบอกว่าจันจีคือแบบว่าดูแลเต็มไม่ค่อยได้หรอพี่โอ้ต้องคอยแบบประคับประคองต้องดูแลตลอดเทคแคร์หรอใช่อากาศร้อนเป็นลมอ๋อเหรอเป็นลมเลยครับเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรมันฮีสโตรกหรืออะไรพี่โอ้มันไม่ถึงกับฮีสโตรกมันก็อากาศมันร้อนไงมันร้อนมากมันร้อนมากแล้วเขาเป็นลมเลยเขาไม่เป็นลมเขาก็แบบว่าต้องค่อยๆอ่ะค่อยๆเดินกินน้ำตลอดเดี๋ยวขาดน้ำอะไรเนี่ยพี่ผมพูดไปเรื่อยแล้วเนาะอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยเอาดีไม่คิดว่าบอกเขาเป็นลมอ่ะก็คือเรื่องจริงไม่เป็นลมเขาก็แค่เหมือนแบบแค่เคลียร์ใช่ผมก็ต้องเทคแคร์แล้วก็เขาที่เป็นแฟนที่ทำมาที่เราพูดอีกแล้วคอลเลคชั่นโอถึงมือลิซ่าแล้วด้วยที่มือลิซ่าเป็นลมใช่ครับใช่ไหมจริงๆมันรู้สึกไงบ้างที่แบบคอลเลคชั่นเรามันเป็นคอลเลคชั่นบุญเนาะมันก็ถึงมือลิซ่าด้วยวันนั้นเรามีโอกาสได้คุยกับแม่ลิซ่าใช่ครับก็ดีใจครับแบบว่ารู้ว่าน้องเขาชอบพวกฮาร์ดคอยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่น้องเขาชอบตัวที่เราของเราด้วยแต่เห็นคุณแม่เขาก็เป็นแบบคนเก็บคอลเลคชั่นใช่ครับแม่น่ารักมากแล้วแม่ก็เก็บของพวกฮาร์ดคอยด้วยเหมือนกันได้คุยกับแม่แม่ก็มีลาบูบูของแม่เหมือนกันแม่มีลาบูบูแม่มีลาบูบูก็เรียกว่าเป็นแบบว่าฮาร์ดคอยที่กินไปครับก็ดีใจครับก็เป็นอะไรแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปร่วมกับเขาด้วยก็ดีใจอ่ะ